เป็นเครื่องมือในการที่ทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมีความเป็นกลางเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียได้เราอยากให้ประเทศไทยมีความมั่นคงตรงนี้เราอยากให้นักธุรกิจทุกท่านนักอุตสาหกรรมทุกท่านที่มาลงทุนมีความสบายใจว่าใครจะทะเลาะใครก็ตามทีประเทศไทยไม่เข้าข้างใครเรายึดมั่นกับความสงบสุขเราค้าขายอย่างเดียวยืนยันว่าแลนด์บริดจ์ก็จะเป็นโครงการที่สำคัญมากกว่าเช่นการซื้อเรือดำน้ำหรือเครื่องบินขึ้นในยุคสมัยนี้นะครับที่มีปัญหาสงครามในหลายภูมิภาคนะครับถ้าจะหาอะไรมาป้องกันประเทศก็คงจะมีการพูดไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากนะครับแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์นะครับทำไมโครงการแลนด์บริดจ์ถึงจะทำให้ประเทศไทยนั้นปลอดภัยจากเรื่องของการสู้รบต่างๆได้นะครับคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับนายกรัฐมนตรีนะครับไปพูดในงานซับคอนไทยแลนด์2024นะครับที่ไบเทควันนี้นะครับก็เป็นการพูดถึงโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยนะครับนายกก็บอกว่ามี6จุดได้เปรียบด้วยกันนะครับที่ทำให้ประเทศไทยนั้นจะกลายเป็นจุดที่มีการดึงการลงทุนจากทั่วโลกได้นะครับแล้วก็บอกว่าจุดที่ประเทศไทยได้เปรียบจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ก็คือตอนนี้นะครับหลายประเทศนั้นมีการขัดแย้งกันสูงนะครับจีนกับสหรัฐนั้นเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรัสเซียยูเครนที่ทำสงครามกันอยู่ไหนจะตะวันออกกลางอีกนะครับแล้วความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้คนที่ต้องการลงทุนนะครับในประเทศที่เป็นกลางนั้นหาประเทศที่จะมีการมาลงทุนได้นะครับซึ่งประเทศไทยนั้นจุดยืนทางการทูตของเรานะครับแล้วก็จุดยืนเวลานายกออกไปในต่างประเทศนั้นเราก็ยึดในเรื่องของเป็นกลางนะครับเราไม่ฝักใฝ่หรือว่าเข้าข้างฝ่ายใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจุดที่เป็นกลางเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่โลกกำลังวุ่นวายแบบนี้นะครับหลายประเทศก็จะอยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอีกสักโครงการหนึ่งนะครับโครงการขนาดใหญ่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นโครงการแลนด์บริดจ์นะครับซึ่งมูลค่าการลงทุนนั้นอยู่ที่30บิลเลียนนะครับหรือว่าประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมูลค่านั้นสูงมากเลยนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโครงการลงทุนระดับนี้นะครับลงทุนแล้วอยู่กับประเทศนานมันก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าแล้วจะช่วยในเรื่องของการที่ป้องกันประเทศไทยโครงการนี้จะทำให้เราเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียนะครับคำว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็คือประเทศที่เป็นกลางประเทศที่เป็นกลางนั้นไม่ฝักใฝ่ประเทศใดนะครับก็จะทำให้การค้าการลงทุนนั้นมันดำเนินไปได้นะครับแม้กระทั่งจะมีภาวะสงครามรุนแรงอย่างสงครามโลกเกิดขึ้นนะครับสมัยนั้นสวิตเซอร์แลนด์ก็รักษาความเป็นกลางได้นะครับแล้วก็ทำให้เป็นที่เซ็นสนธิสัญญาต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นสนธิสัญญาเจนีวานะครับซึ่งประเทศเป็นกลางแบบนี้นะครับก็จะเป็นประเทศที่ทั้งสองฝ่ายนะครับมองหาโอกาสที่จะเข้ามาทำการค้าการลงทุนต่างๆนะครับแลนด์บริดจ์นั้นถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยนะครับไปลดเรื่องของความแออัดในช่องแคบมะละกาเส้นทางเดินเรือต่างๆนะครับก็จะมาผ่านแลนด์บริดจ์ด้วยนะครับแล้วก็นายกบอกว่าตอนนี้นะครับมูลค่าการขนส่งสินค้าทั่วโลกนะครับมันผ่านช่องแคบมะละกาถึง 60% ความแออัดต่างๆมันก็เกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งถ้าเกิดว่าอีก 10-15 ปีข้างหน้านะครับประเทศไทยนั้นสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาได้นะครับก็จะช่วยแบ่งเบาเรื่องของการที่จะมีท่าเรือนะครับน้ำลึกทั้ง2ฝั่งแล้วก็แบ่งเบาสายเรือต่างๆเนี่ยเข้ามาเดินทางผ่านทางแลนด์บริดจ์ของไทยนะครับไม่ได้เป็นคู่แข่งกับช่องแคบมะละกานะครับแต่ว่าจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับแล้วโครงการลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้การลงทุนต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันหรือว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับดำเนินต่อไปได้แล้วทุกประเทศที่เข้ามาลงทุนก็จะมั่นใจว่ามีช่องทางที่จะขนส่งสินค้านะครับออกทางเรือนะครับซึ่งต้นทุนการขนส่งทางเรือนั้นถูกกว่าการขนส่งทางอากาศนะครับก็จะทำให้สินค้านั้นออกจะไปจากประเทศไทยได้ผลิตได้ส่งสินค้าไปทั่วโลกได้อันนี้ก็เป็นความหมายนะครับว่าทำไมแลนด์บริดจ์นั้นถึงสำคัญกว่าเรือดำน้ำสำคัญกว่าเครื่องบินรบนะครับในความหมายของนายกก็บอกว่ามองให้ไกลนิดนึงนะครับสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ส่วนจุดแข็งเรื่องอื่นๆนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่เรากำลังเดินหน้าเจรจา FTA นะครับกับประเทศอย่างอังกฤษนะครับแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับรวมทั้ง FTA ที่เรามีกับศรีลังกาที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ก็ยังต้องเร่งนะครับเพราะเราก็ยังตามหลัง FTA ของเวียดนามนะครับที่มีการเซ็นไปกับหลายประเทศก่อนหน้านี้แล้วนะครับจุดแข็งอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นเราเป็นฐานการผลิต EV นะครับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการต่อไปถึงขั้นสูงต่างๆนะครับจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ที่ต้นน้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่ระดับเซลล์นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์อิเล็กทรอนิกส์นะครับระดับสูงนะครับก็เริ่มเข้ามาในเมืองไทยแล้วนะครับ
รวมทั้งเรื่องของการออกแบบอุตสาหกรรมที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีก็จะมีการลงทุนในปีนี้แล้วนะครับบริษัทอย่างฮาน่าอิเล็กทริกนะครับก็มีการขยายการลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับในต่างประเทศที่จะทำอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำในเมืองไทยอันนี้ก็จะเป็นฐานที่จะต่อยอดไปนะครับนายกยังพูดถึงจุดแข็งในเรื่องของการชีวิตความเป็นอยู่นะครับสมมติว่านักลงทุนจะเข้ามานะครับก็ต้องมองไปถึงเรื่องของโรงเรียนนานาชาตินะครับที่มีคุณภาพเรื่องของสถานพยาบาลที่ดีนะครับแล้วก็ค่าของชีพที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับประเทศไทยยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับถ้าเทียบกับหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนสนามบินนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการโทรคมนาคมการสื่อสารต่างๆนะครับก็ถือว่าเราเนี่ยดีกว่าหลายๆประเทศนะครับอันนี้ก็นะครับก็จะเป็นจุดแข็งซึ่งสิ่งที่ต้องเติมเข้ามาก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของบุคลากรต่างๆนะครับการพัฒนาให้คนไทยนั้นมีทักษะดิจิตอลนะครับมีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ในช่วงนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปโรดโชว์ในต่างประเทศนะครับแล้วโครงการแลนด์บริดจ์นั้นก็จะถูกพูดถึงในเวทีหลายๆเวทีต่อจากนี้นะครับติดตามข่าวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีที่อิตาลีฝรั่งเศสนะครับหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองนะครับแล้วถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารายงานความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆร่วมกันครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ